ดีค่ะวันนี้เราจะพามาช้อปปิ้งทีเจแม็กซ์นะคะแถวบ้านโอเคเห็นป้ายนั้นใช่ไหมโอเคไปกันเลยนี่นะคะภายในพอเข้ามาก็จะมีป้ายเซลล์นะคะก็ให้ดูมีป้ายสีแดงๆเข้มเรียกกันตอนนี้ก็ยังเป็นป้ายแดงนะคะยังไม่ลดสุดๆนะแต่บางทีก็อาจจะเจอของดีนะคะชอบสีจังเลยสีสวยอันนี้ฟรีพีเพิลเท่าไหร่เอ่ยหรือ20นะคะก็ยังไม่ถูกมากอันนี้โคสต์ตอนหรือ20สีสวยนะเหมาะซัมเมอร์ตอนนี้เสื้อผ้าซัมเมอร์เขาเซลแล้วนะคะเจอแจ็คเก็ตทีทาริสนะคะลดเหลือ14เหรียญเองเมื่อกี้ลองเช็คดูนะใน eBay ขายอยู่80เหรียญค่ะแต่ก็ช่างใจนะไม่รู้จะเอารีไมซ์ไซส์ S นะจอก็ยังไม่เคยมีหน้าซื้อไปใส่เองมาดูกันเลยจอลองดูนะไม่ค่อยเซลล์เยอะเท่าไหร่อะค่ะวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ซื้ออะไรเนาะพามาดูว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อันนี้เลย Lucky Brand หรือ20จอยรอให้เป็นป้ายสีเหลืองอะค่ะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีแบรนด์นี้ก็ดีนะดีอันนี้ลดเหลือ10เหรียญโอ้โหเหลือ20นะคะก็ยังไม่ถูกอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้โจวาราคาถูกมากนะถ้าใครไปซื้อมือสองก็ดูดีๆแล้วกันอันนี้ฟรีพีเพิลหรือ20อันนี้ก็จะวายแล้วลายน่ารักเลยค่ะแต่ยังไม่ถูกมีทอมมี่ด้วยเหลือ21เหรียญเองเป็นเลเซอร์นะมีเหลือ4เหรียญเจอยี่ห้อเฟรมนะน่ารักดีแต่เขาไม่ได้ลดราคานะจอยชอบลูกเล่นไหนปะลูกเล่นตรงขอบเป็นทรงขาสั้นอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะเมื่อกี้เจอนี่รักแอนโบนะคะก็ไม่ได้เซลเหมือนกันมีสีขาวด้วยนะนี่นี่ป้ายนี้ยี่ห้อนี้ดีนะแต่เขาไม่เซลราคาเต็มลูกเล่นนะเป็นทรงขาดวันนี้นะคะจอจะพามาช้อปปิ้งที่ Nordstrom Rack นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเซลแล้วปะปะจ๊ะคะลดเพิ่มอีก 50% จากป้ายราคานะคะเดี๋ยวจอต้องมาเลือกหมดนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าถือว่าถูกมากมากเลยนี่นะจากราคานี้แล้วก็ลดลงไปอีกนะคะแต่จอยพยายามอยากจะดูแบบที่มันเป็นแบบไฮเอ็นหน่อยนะมันก็จะรวมๆกันนะคะก็ต้องลองเลือกเอาไหนไปดูลาอื่นถูกมากนะลดอีกแบรนด์ที่จอยชอบนะนี่ลดอีกพาไปช้อปปิ้งแล้วคราวนี้ก็มาถึงช่วง
ฮอลนะคะหรือเป็นช่วงรีวิวนั่นเองว่าจอยได้อะไรมาบ้างนะคะที่วันนี้จอยพาไปก็มี TJ Maxx นะคะไปไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะคะว่าเขายังเป็นใต้แท็กสีแดงอยู่นะคะยังไม่ได้เซลสุดๆและจอยก็ไม่เจอแบรนด์นะคะที่ถูกใจที่สำคัญราคายังแพงเกินไปนะคะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วก็แวะไปที่ Nordstrom Rack ด้วยนะคะก็ถ่ายให้ดูด้านในแค่เล็กๆน้อยๆไม่ได้ถ่ายทำเยอะนะคะก็ที่จอยไป Nordstrom Rack เนี่ยเพราะว่าเขาเซลนะวันที่จอยไปเนี่ยเซลคือชุดเดรสเนี่ยจากราคาป้ายแท็กแล้วนะคะที่เขาลดราคาแล้วนะลดเพิ่มอีก 50% นั่นเองเนี่ยก็คือถูกมากๆเลยหรือบางคนจะสามารถซื้อออนไลน์ก็ได้แต่แนะนำนะคะให้ไปที่ร้านดีกว่าเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะมีสินค้าให้เลือกมากกว่าที่สำคัญนะราคาถูกกว่าที่ดูในออนไลน์นะจอยแนะนำนะคะถ้าใครอยู่ในอเมริกานะคะบ้านใกล้กับ Nordstrom Rack นะคะรีบไปเลยรีบไปนะคะเฉพาะชุดเดรสนะคะที่เขาลดราคานะคะเพิ่มอีก 50% นะโอเคแต่น่าจะหมดก็คือเป็นวีคเอนด์นี้นะคะคือวันอาทิตย์นั่นเองนะคะยังไงก็รีบไปแล้วกันโอเคนี่อันนี้ก็คือ Nordstrom Rack นั่นเองนะคะถุงนะก็เลือกมาได้ไม่เยอะมากเนาะแต่ว่าจอยคิดว่าราคาเนี่ยถูกหน่อยนะสามารถเอามาขายใน eBay ได้นั่นเองโอเคมาดูเลยดีกว่าว่าจอยซื้ออะไรมาบ้างนะคะเอาวางไหนดีเอาวางนี่แล้วกันมาตัวแรกเลยอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะอยากจะเก็บไว้ใส่เองแต่ว่าจอยยังไม่ได้ลองถ้าลองแล้วสวยจอยจะเก็บไว้ใส่เองสวยมากๆจอยชอบนะน่ารักดีคือตอนนี้เขาฮิตกันทรงประมาณนี้ไงแล้วตัวจอยเองอ่ะยังไม่มีเนี่ยค่ะพอจะดูออกไหมมันจะเป็นแบบว่าทรงวินเทจหน่อยนะคะที่ช่วงนี้คนเขากำลังนิยมกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผูกเอวระบายที่ชายแล้วมีผูกเอวนะคะแขนก็จะเป็นทรงเหมือนแขนตุ๊กตาแล้วก็เป็นยางยืดที่ปลายแขนนะคะแบรนด์โจวานั่นเองนี่แบรนด์เป็นแบบนี้ให้ดูอ่านป้ายนะคะแล้วก็ลดเหลือแค่20 เหรียญ 99 เซนต์นะคะก็คือ1 ดอลลาร์เทียบเท่ากับเงินไทยตอนนี้เกือบ32 บาทนะคะก็เอา21 เหรียญคูณไปนะคะคูณประมาณ32 บาทเงินไทยนั่นเองแต่ว่าปกติจริงๆราคาแล้วเดี๋ยวจอยแกะเลยดีกว่าจอยอยากรู้ว่าราคาจริงๆแล้วอ่ะเขาขายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาจอยขายจอยก็ต้องแกะเอาป้ายออกเนาะเราต้องแกะเอาป้ายสีแดงออกนะคะเดี๋ยวคนเขาจะรู้ว่าเราซื้อราคามาเท่าไหร่อ๋อราคาจริงๆ228 เหรียญนะคะตัวนี้ก็เห็นไหมตึ๊ดมันไม่ซูมอ่ะเนี่ยๆไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอาจจะไม่เห็นนะ228ราคานั้นแหละแต่ขายจริงๆเขาขายกันไม่ถึงหรอกค่ะเนาะนี่แหละก็ได้มา20.99 เหรียญนะคะน่ารักดีอาจจะใส่เองนะตัวนี้เอาไว้ก่อนลองก่อนชอบอ่ะจอยชอบสีด้วยนะคือจะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะจอยชอบใส่สีนูโชนะคะประมาณว่าสีเนื้อสีครีมสีเทาสีดำนะคะแต่ณซัมเมอร์ปีนี้มีความรู้สึกว่าอยากใส่สีเนี่ยเหมือนอย่างที่จอยใส่มีความรู้สึกอยากใส่สีแบบแบรนด์ของลิลลี่นะคะจอยชอบมากตอนนี้จอยนั่งเซิร์ชหานั่งดูทุกวันเลยนั่งดูทุกวันหาซื้อเสื้อผ้าแบบสไตล์โทนสีใส่นะช่วงนี้ของจอยอารมณ์เป็นแบบนี้นะโอเคต่อมาตัวนี้อันนี้พาร์เกอร์นะคะไซส์เล็กเหมือนกันพาร์เกอร์ให้ดูแบรนด์ไว้นะคะเวลาใครไปซื้อลดแล้วเหลือ11.99 เหรียญนะคะลดแล้วเหลือประมาณ12 เหรียญนะคะแกะเลยเนี่ยสังเกตเห็นไหมคือราคาป้ายเขาใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นราคาขายใน Nordstrom นะแล้วถ้าเห็นสีแดงๆเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือลดไงคืออย่างที่จอยเคยแจ้งว่าทุกอาทิตย์เขาอาจจะลดหรือแม้กระทั่งช่วงเซลล์ของเขาอะค่ะเขาก็จะลดราคาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจอยอยากจะแกะดูแต่ว่ามันซ้อนกันนะคะมันไม่แน่จอยอยากจะรู้ว่าแบบว่าคราวที่แล้วเขาขายเท่าไหร่ก่อนที่จะมาเป็น11.99 เหรียญก็11.99 เหมือนกัน
311เหรียญ99ไหนเอาแกะราคาตอนแรกที่เขาขายดีกว่าว่าเขาขายใน Nordstrom Rack นะคะเขาขายเท่าไหร่ไอเราก็มีความพยายามอยากจะรู้นะแต่ว่ามันก็แกะยากเหลือเกินพอแกะแล้วมันก็จะแกะป้ายออกมาด้วยโอ้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 มันแกะราคาออกมาด้วยค่ะคือสรุปแล้วคือไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ราคาไม่รู้อะเพราะว่ามันแกะออกมาเลยแต่ส่วนมากนะคะเขาจะขายอยู่ราวๆ70เหรียญประมาณนี้แบรนด์นี้นะคะจะขายราคาประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กนั่นเองจอยมองว่าน่ารักดีคือด้วยราคาเนี่ยมันดึงดูดให้จอยซื้ออยู่แล้วไงแล้วบวกด้วยลายดอกอะจอยชอบส่วนตัวชอบลายดอกแล้วก็พยายามอยากจะให้ร้านตัวเองเนี่ยเป็นเสื้อผ้าลายดอกออกเป็นสไตล์แนวผู้หญิงหรือบางครั้งก็มีโบโฮบ้างนะคะนี่อันนี้แล้วข้างหน้าก็เป็นแบบว่าระบายแล้วก็แบบแขนลงมาอย่างนี้ถ้าคนพอรู้เรื่องนะนี่แขนก็จะเป็นระบายอยู่ประมาณนี้เออน่ารักดีค่ะแล้วเป็นสีดำไซส์เล็กไซส์ S ไซส์จอยเลย โอเคต่อมา2ตัวแล้วนะตัวนี้ตัวที่3ค่ะตัวเนี้ยถ้าใครจำได้นะคลิปคราวที่แล้วที่จอยไปเดิน TJ Maxx มาเนี่ยค่ะจอยได้ตัวนี้มาแต่ได้เป็นสีน้ำตาลนะคะคราวนี้ใน Nordstrom จอยได้สีขาวมาอันนี้คือสไตล์โบโฮนะคะแบรนด์ก็คือเป็น Free People นะคะ Free People ให้สังเกตเป็นป้ายเหล็กแบบนี้นะคะอันนี้เซลแล้วปกติเขาขาย148เหรียญนะคะแล้วเขาก็ติดป้ายเซลนะคือตัวเนี้ยจากป้ายแท็กใช่ไหมคะ23เหรียญ99อย่างที่จอยแจ้งว่าลดราคาอีก 50% เพราะอันนี้เป็นชุดเดรสนั่นเองนะคะก็ลดไป 50% ตัวเนี้ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ12เหรียญถูกลงไหมเหลือ12เหรียญก็เท่ากับว่าตัวนี้จอยซื้อในราคา12เหรียญนะคะตัวสีน้ำตาลของคราวที่แล้วอ่ะจอยซื้อมา15เหรียญใน TJ Maxx นะคะเห็นมาว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปในร้านมือสอง Goodwill นะคะเราก็สามารถดูจากตาม The Mall หรือจากตาม Brand Store นะคะที่เขาลดราคานั่นเองพยายามเลือกที่แบบเขาลดราคาสุดๆแล้วอะแล้วเราจะสามารถเอามาขายเอามาทำกำไรได้นะคะแต่ว่าเสื้อผ้าทุกอย่างอะเสื้อผ้าทุกตัวมันใช้เวลาในการขายเพราะว่าเรามีแค่ไซส์เดียวไงคะส่วนมากจริงๆเวลาขายเสื้อผ้าคือมันต้องมีหลายไซส์ให้ลูกค้าเลือกถ้าเรามีแค่ไซส์เดียวเนี่ยเหมือนมันรอคอยให้เจ้าของมันมาซื้ออยู่นะคะถึงแม้นะตอนนี้เราขายไม่ได้ในวันข้างหน้าจะอีกกี่เดือนหรือจะเป็นปีหน้าถึงจะขายได้นั่นเองนะอันนี้ก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับแบบด้วยแล้วขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนั่นเองนะอันนี้เป็นสไตล์โบโฮฟรีพีเพิลอ่ะมาให้ดูก่อนสไตล์โบโฮก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นปักตรงนี้เป็นปักและอันนี้ก็มีลูกเล่นใช่ไหมคะจอยชอบที่แขนเห็นปะแขนเขาก็ทำเป็นลูกเล่นนะคะแล้วก็เป็นติดกระดุมแขนก็จะเป็นทรงพองๆนะคะแล้วชุดแบบนี้เขาเรียกว่าทูนิกเดรสนะคะทูนิกเดรสเนี่ยก็จะเป็นชุดหลวมๆปล่อยๆนั่นเองแล้วข้างหน้าเห็นไหมเขาก็ยังมีเป็นผู้นะแต่จอยไม่ได้แกะออกเป็นผู้เพื่อเพิ่มความเป็นโบโฮเข้าไปหรือโบฮีเมียนนั่นเองนะคะชุดก็เป็นประมาณนี้ชายก็เป็นระบายนะคะอันนี้สีขาวไซส์ XS แต่ไซส์ XS เนี่ยเทียบเท่ากับเหมือนไซส์ XL เลยนะเพราะว่าสไตล์โบโฮทรงเนี้ยมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เป็นทรงไซส์ใหญ่นั่นเองนะคะคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ใส่ได้นั่นเองนะอันนี้คือตัวที่3นะคะที่จอยได้มาอันนี้ก็ถือว่าได้มาถูกนะได้มา12เหรียญเองอ่ะก็ถือว่าถูกมากเลยนะต่อมาอันนี้จอยก็ชอบกระดุมยังไม่ได้ติดเลยอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบส่วนตัวแล้วคือชอบมากๆคือแบรนด์ยูมิคิมนี่แบรนด์นี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขาขายราคาเท่าไหร่นะคะก็Google เข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็ได้นะคะแบรนด์นี้นะยูมิคิมส่วนมากยูมิคิมเนี่ยเสื้อผ้าของเขาบ่งบอกความเป็นลายดอกนะคะถ้าใครเป็นสาวกลายดอกเนี่ยต้องไม่พลาดนะคะที่จะรู้จักแบรนด์นี้นะคะดีไซเนอร์อ่ะเขาเป็นดีไซเนอร์ของทางนิวยอร์กนะ
แบรนด์นี้นะคะจอยชอบมากๆจอยชอบเนื้อผ้าเขาอะชอบลายดอกชอบเนื้อผ้าเวลาแบบเราใส่ออกมาแล้วมันดูว่าแบบเสื้อผ้ามันสวยอะเนาะมันอันนี้มันแล้วแต่ความชอบนะจอยชอบอันนี้โอเคอันนี้ก็มีป้ายมีอะไรนะคะราคา67.48 เซนนะคะลดราคาครึ่งมิดิมิดิเดรสแม็กซี่นะคะก็คือมิดิเนี่ยคือจะอยู่ช่วงประมาณเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแข้งไหมอยู่ช่วงแข้งอะค่ะยังไม่ถึงตะตุ่มถ้าถึงตะตุ่มมันจะกลายเป็นแม็กซี่อันนี้มิดิเดรสนะคะก็จะอยู่แค่ประมาณครึ่งแข้งนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีขาวเนาะสีขาวจริงๆอันนี้มันเหมาะที่จะขายช่วงหน้าแบบช่วงหน้าสปริงนะคะแต่นี้ซัมเมอร์จะเข้าหน้าฟอลแล้วนะคะแต่ว่าพอไปเจออะไรที่มันถูกใจอะแล้วราคามันถูกอะราคามันถูกมากจอยคิดว่าจอยเอามาขายทำกำไรได้นะคะจอยก็เลยซื้อมาจอยชอบลูกเล่นเขาลูกเล่นเขาเห็นปะมันจะเพิ่มความหวานมากเลยมันจะเหมือนเป็นทรงแขนตุ๊กตาแล้วข้างหน้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วให้ดูนี่เป็นกระดุมนะเห็นปะตรงกระดุมเขาก็มีลูกเล่นอย่างเงี้ยแล้วด้านหลังเป็นสม็อกยางยืดเผื่อใครแบบตัวใหญ่หน่อยนะมันก็สามารถยืดได้นะคะชายกระโปรงก็เป็นธรรมดาแบบเป็นทรง A line บานออกไปนะคะกึ่งแบบว่าย้อนยุคนิดๆ นั่นเองนะโอเคตัวนี้จบไปมาอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็อยากใส่เองถ้าใส่เองได้ก็จะใส่เองก็ดูแล้วซื้อมา5ตัวจะใส่เองก็3ตัวแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวนะติดกระดุมก่อนจะได้แบบว่าดูง่ายๆชอบมากแบรนด์นี้ก็นี่อันนี้เป็นเสื้อสีดำอีกแล้วนะคะเป็นเสื้อบราวน์นะคะลายดอกนะคะแบรนด์นี้จอยชอบมากนี่แบบนี้ป้ายห้อยนะคะรีสนะคะนี่แล้วป้ายเขาเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้เป็นแบรนด์ของทางอังกฤษนั่นเองนะคะอันนี้ปกติขาย220ให้ดูจากป้ายนะคะแล้วในนอสตอมแร็กอะค่ะเขาขายอยู่ประมาณเกือบ70เหรียญแล้วจอยซื้อมาตอนนี้ก็คือ20เหรียญ99เซนราคาตามนี้เลยนะคะก็คืออันนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นในออนไลน์เว็บไซต์ของเขาเวลาเขาลดราคาแล้วราคาก็ยังแพงนะคะแค่เป็นเสื้ออย่างเงี้ยตัวนึงแบบประมาณ100กว่าเหรียญในเว็บไซต์เขานะคะเพราะว่าจอยดูตลอดเวลาเลยเพราะจอยชอบแบรนด์เขาแต่ว่าจอยก็ไม่ได้ซื้อในเว็บไซต์นะเพราะว่าราคามันแพงเกินไปนะคะแพงเกินไปรู้สึกเสียดายเงินนะคะส่วนมากถ้าจะซื้อเนี่ยก็จะมาดูร้านตามมือสองนะคะหรือไม่ก็มาดูในNordstrom Rackอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะว่าเราจะได้สินค้าในราคาถูกแต่ว่ามันจะมีไซส์เราหรือเปล่านั่นเองเวลาเขาเอามาลดราคาถูกๆเนี่ยบางทีมันก็จะไม่เหลือไซส์เราบางทีมันไซส์อาจจะเล็กเกินไปหรืออาจจะใหญ่เกินไปนะคะไซส์นี้เป็นไซส์4ไซส์4เทียบเท่ากับไซส์ S นะคะบางแบรนด์จอยก็ใส่ XS บางแบรนด์ก็ใส่ S นะคะแต่อันนี้ก็ต้องลองดูก่อนถ้าใส่ได้อ่ะจอยจะเก็บเอาไว้เองนั่นเองนะคะอุ๊ยพูดเยอะลืมโชว์ลูกเล่นนี่ให้ดูที่คอให้ดูการแบบเก็บงานของเขาเห็นปะเราให้ดูข้างหน้าเนี่ยค่ะเหมือนเป็นตะข่ายนะคะแขนเป็นกระดุม1เม็ดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังเขาก็มีกระดุมนะคะแล้วก็เป็นคีย์โฮนิดนึงเป็นทรงแบบว่าเรียบๆปล่อยๆสบายๆคือทรงอย่างคือเสื้อสไตล์แบบนี้เหมาะสำหรับคนที่จะใส่ไปทำงานเนาะแต่จอยว่าเอ้ยลายดอกมันแบบน่ารักดีเพราะอย่างที่จอยแจ้งนะว่าจอยเป็นคนชอบใส่ลายดอกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือของทั้งหมดนะคะที่จอยซื้อมานะจาก Nordstrom Rack นะคะก็ได้สินค้าลดราคาถูกๆเลยอ่ะมาทั้งหมดเลยนะตามที่จอยเลือกมาจอยก็คิดว่าราคาถูกนะคะสามารถซื้อเอามาขายทำกำไรใน eBay ได้นั่นเองนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆ store นะคะเขาเริ่มลดราคากันแล้วนะคะจอยแนะนำถ้าแบบใครไม่อยากจะไปซื้อของในร้าน Goodwill เหมือนจอยช่วงนี้จอยไม่สามารถเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ไปในร้าน Goodwill ได้นะคะช่องทางการซื้อของของจอยเนี่ยก็จะ
เป็นเนี่ยตามห้างอย่างเงี้ยตาม TJ Maxx นะคะตาม Marshalls หรือตอนนี้ Macy's นะคะที่เป็นเดอะมอลล์หลายๆที่เขาก็ลดราคานะคะแนะนำให้ไปดูในโซนที่เขาจัดโซนเอาไว้สำหรับเป็นเสื้อผ้าที่ลดราคาค่ะบางทีเราก็จะได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ Nordstrom Rack นะคะก็ลดราคาหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัว Nordstrom ปกตินะคะบางทีคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ Nordstrom กับ Nordstrom Rack มันต่างกันยังไงชื่อมันก็คล้ายกันนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะ Nordstrom ใช่มั้ยคะกับNordstrom Rack เนี่ยเขาคือเป็นบริษัทเดียวกันแต่ Nordstrom Rack เนี่ยก็คือเอาเสื้อผ้าที่อยู่ใน Nordstrom ที่มันเป็นเอาซีซั่นแล้วนะคะเป็นแบบลดราคาโละแล้วนะคะเอามาอยู่ใน Nordstrom Rack นะคะราคามันก็จะถูกลงไปอีกแต่ว่ามันก็จะเป็นเสื้อผ้าสินค้าของซีซั่นเก่าอธิบายอย่างนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะก็โอเคก็ประมาณนี้แหละแล้วจอยช่วงนี้พยายามจะเลือกเสื้อผ้าให้มันเป็นลายดอกให้มันเป็นสไตล์ผู้หญิงมากยิ่งขึ้นนะคะเอาเข้ามาขายในร้านของจอยนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่เห็นเนาะจอยไม่ค่อยได้ทำคลิปออกมานะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกไปซื้อของนั่นเองสินค้าที่จะซื้อเข้าร้านตอนนี้ก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วมากๆเลยนะคะแต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะคะจอยจะรีบพาไปช้อปปิ้งพาไปดูนะคะแล้วก็สรรหาแบรนด์นะคะที่ทุกคนยังไม่รู้จักนะคะเอามาแนะนำนั่นเองนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์การขายของทาง eBay นะคะหารายได้โดยการทำงานอยู่บ้านเหมือนยังจอยนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วมีอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้แล้วยังไงมาเจอกับจอยใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะมาเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้จอยมีแพลนจะออกไปช้อปปิ้งนะคะคลิปหน้าไม่ช้าเกินรอแน่นอนนะโอเคยังไงวันนี้จอยไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ